สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์บ้านว่านตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมวิ่งจากเส้นตลาดท่าเรือที่ขายหอมกระเทียมนะครับที่ขายหอมแดงมานะครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีทางเลี้ยวขวาเข้าวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับนี่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับนี่คือหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับนั่นก็คือวัดบ้านว่านนะครับตำบลน้ำขำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาละครับถึงบริเวณวัดแล้วนะครับเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อเอิ่นโป่งบ่ครับเป็นคล้ายๆละข้างนี่บ่ครับเฮ็ดเฮ็ดแนวตีประสานงานสมัยก่อนอ๋อสมัยโบราณยังบ่ทันมีละข้างมีละข้างมันใส่นี่ล่ะก็ใส่โป่งนี่บ่ครับแม่เวลามีหยังกันตื่นกันมาวัดมาหยังอันนี้ข้างนี้มันก็ครับตื่นกันมาวางแผนทําหยังกันสงครามหยังกันครับอันนี้ของเก่าโบราณเลยบ่ครับนี่หรือสร้างใหม่บ่เฮ็ดจําลองให้ซื้อโอ้ผมนึกว่าแต่ของแบบโบราณเลยอันรหัสไวไฟวัดบ่ครับนี่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์แม่นโอ้มีไวไฟให้ใส่ด้วยเนาะครับหลวงพี่แล้วหาญาติโยมเพิ่นมาเล่นเพิ่นอยากส่งเฟซส่งไลน์อืมให้เพิ่นเสื่อมได้เลยนะเออให้เพิ่นเสื่อมได้เลยเนาะโอ้สุดยอดครับเล่นได้เลยเดี๋ยวมาดูสะพานที่อยู่ด้านหลังวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับบ้านว่านตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับด้านหลังวัดก็จะเป็นสะพานนะครับให้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินชมทุ่งกันนะครับในช่วงฤดูการทำนานะครับก็จะเขียวขจีเลยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนาแล้วก็จะไม่มีข้าวคือเขียวให้ดูนะครับก็มีแต่ต่อสั่งข้าวนะครับที่จะให้ดูนะครับแม่เขาทำสะพานไว้สวยดีครับแล้วก็ยาวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยาวไกลไปน่าจะเป็นกิโลนะครับคุณผู้ชมสะพานแห่งนี้นะครับอยู่ด้านหลังของวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับบ้านว่านตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามดีนะครับแล้วก็ลมพัดเย็นสบายนะครับสังเกตดูใบไม้ครับไหวๆเพราะว่ามีลมพัดแล้วก็เย็นสบายดีนะครับคุณผู้ชมถ้าใครจะมาก็ขอเชิญได้เลยนะครับทุ่งนาครับถ้ามาในช่วงฤดูการทำนาเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเขียวขจีเลยทีเดียวครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นนะครับก็จะไม่มีข้าวคือเขียวให้ดูแต่ก็มารับโอโซนนะครับมารับลมนะครับในบริเวณทุ่งนาแบบนี้ก็จะเย็นสบายนะครับลมพัดเย็นสวยๆเลยครับคุณผู้ชมครับวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์กสิทธิทั้งปุ่นนะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังวัดนะครับด้านหลังวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าท่านใดจะมาก็มาที่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์แล้วเดินมาด้านหลังวัดนะครับก็จะเห็นทุ่งนาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ